ิธีรดน้ำศพนะครับของคุณแก้วขวัญวัชโรไทยเลขาธิการพระราชวังนะฮะเมื่อวานนี้เสียชีวิตช่วงเวลาประมาณสัก10โมงเช้าที่ผ่านมาที่โรงพยาบาลศรีราชนะครับวันนี้จัดงานพิธีรดน้ำศพเป็นวันแรกครับก็มีบรรดาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่แล้วก็มีผู้ใกล้ชิดนะครับเดินทางมาร่วมงานจำนวนมากโดยการจัดพิธีในครั้งนี้นะครับจัดขึ้นที่บ้านเลขที่152/1ถนนเพชรบุรีเขตราชเทวีครับโดยจัดพิธีรดน้ำศพแล้วก็รับพระทานน้ำหลวงอาบศพนะครับค่ะบรรยากาศภายในงานมีนายวชรกิติวชโรไทยและครอบครัวลูกชายของนายแก้วขวัญรวมไปถึงข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หลายท่านนะคะขณะที่17นาฬิกาที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีวางที่หน้าโกศพและรับศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดจะมีพระพิธีกรรมนะคะขออภัยค่ะมีพระพิธีทำสวดพระอภิธรรมเวลากลางคืนจำนวน7คืนด้วยกันนะคะครับแล้วก็ในวันนี้นะฮะเราก็เห็นคุณขวัญแก้ววัชโรไทยรองเลขาธิการพระราชวังนะฮะซึ่งเป็นน้องชายฝาแฝดก็มาร่วมพิธีรดน้ำศพเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาด้วย